ค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำพิซซ่ากันต่อนะคะหลังจากที่ถ้าขนมสุกขนมครัวซองแป้งครัวซองสุกแล้วเราก็จะเอาพิซซ่าไปอบต่อค่ะก็จะได้เหมือนประหยัดพลังงานไปในตัวนะคะเพราะว่าเตาก็ร้อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อบพิซซ่าได้อีกอย่างนึงค่ะก็เหมือนใช้เวลาไปพร้อมๆกันให้คุ้มค่าความร้อนพลังงานความร้อนนี่นะคะแล้วก็แป้นก็จะดีหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องมาแบบมาทำเป็นแผ่นเองค่ะนี่แล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะเป็นซอสแบบ BO นะคะออร์แกนิกก็ใส่ลงไปเป็นพิซซ่าของเรานะคะทาให้ทั่วแผ่นแป้งนะคะทั่วแล้วนะคะเราก็ใส่ชีสโมซาเรลล่าสำหรับพิซซ่ากันต่อนะคะเมื่อกี้เราก็ใส่ไปในครัวซองทำชีสด้วยนะคะเราก็จะมาใส่พิซซ่าได้ต่อค่ะใส่ชีสให้ทั่วนะคะเนี่ยค่ะหอมมันก็จะพอดีนะคะแล้วเราก็จะใส่แฮมค่ะก็อันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะก็จะใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นเล็กๆดีค่ะจะมาใส่ให้ทั่วบนแผ่นพิซซ่านะคะThank you.
ก็ใส่ทั่วแผ่นแป้งนะคะแล้วก็รอไปอบต่อจากขนมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขนมด้วยนะคะว่าสุกหรือยังนี่นะคะพิซซ่าของเราก็เตรียมอบเรียบร้อยค่ะก็ขอตัวไปดูขนมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ